มะพร้าวแตกยอดแตกเจ้าของกลัวหายเก็บซ่อนมิตรคอหวยทราบข่าวแห่ตีเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเจอมะพร้าวแปลกแตกยอดอีกแล้วนะคะซึ่งแตกยอดออกมา4ยอดในต้นเดียวกันเลยนะคะชาวบ้านยกมือท่วมหัวเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะมะพร้าวแปลกที่ว่านี้อยู่ที่บ้านพักหมู่4บ้านท้องเกรงตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะเป็นบ้านของนางวิไลอายุ52ปีนะคะเจ้าของกลัวคนขโมยไปนะคะก็เลยเก็บไว้ซะอย่างดิบดีเก็บไว้มิดชิดเลยนะคะเพราะตอนนี้คนขโมยต้นไม้นี่เยอะนะคะโดยเฉพาะพวกไม้ด่างนะคะกล้วยด่างทั้งหลายแหล่นี่โดนขโมยกันเยอะนะคะนี่ยิ่งเป็นเรื่องแปลกของแปลกเจ้าของเขาก็เลยเก็บไว้อย่างดีมิดชิดเลยนะคะโดยต้นมะพร้าวดังกล่าวนะคะถูกปลูกไว้ในกระถางนะคะปลูกใส่กระถางเรียบร้อยเลยนะคะพบว่าลำต้นออกมาจากลูกนะคะแตกยอดถึง4ยอดเลยนะคะนี่เลยนะคะอยู่ที่ลูกมะพร้าวจริงๆนะคะแตกออกมาจากลูกมะพร้าวที่เขาเอาไปปลูกนะคะส่วนใบนะคะแตกบานแผ่ทั้ง4ใบเลยนะคะทั้ง4ยอดนะคะความสูงประมาณ90เซนติเมตรนะคะเหมือนปลูกเหมือนไม้ประดับเลยนะคะชาวบ้านนับข้อลำต้นได้9ข้อนะคะแล้วก็มีรากขึ้นปกคลุมลูก9รากเลยนะคะนี่เลยนะคะสังเกตให้ดีนะคะบางยอดงอดออกมาคล้ายพญานาคว่าไปอีกนะคะโดยเจ้าของมะพร้าวแปลกที่ว่าคือนางวิไลนะคะบอกว่าเมื่อ2ปีก่อนสามีพาลิงกังไปรับจ้างขึ้นมะพร้าวของชาวสวนนะคะแล้วก็ขอซื้อผลมะพร้าวมาจำนวนหนึ่งเอามาทิ้งกองรวมกันไว้ข้างบ้านจนกระทั่งเมื่อวานสังเกตเห็นลูกมะพร้าวที่เคยซื้อมางอกเองนะคะแตกหน่อออกมาจากต้นมะพร้าวนะคะสูงท่วมหัวตั้งใจว่าจะคัดแยกนำไปปลูกในสวนปรากฏว่าไปเจอมะพร้าวหน่อหนึ่งนะคะเล็กกว่าต้นอื่นสังเกตว่ามีความแปลกนะคะปลายยอดมี4ยอดในลำต้นเดียวนะคะเลยเอามาปลูกใส่กระถางนะคะเมื่อเพิดบ้านทราบข่าวก็มาขอดูแล้วก็บอกว่าแปลกโดยปกติจะไม่เคยเจอมะพร้าวถึง4ยอดยังมากก็แค่ 2-3 ยอดนะคะบางคนก็เลยตีเป็นเลขเด็ดนะคะตีเป็นหวยเป็นเบอร์ว่าไปนะคะนับยอด4ยอดแทงออกมานะคะจากลูกมะพร้าวกลมๆนะคะตีเป็นเลข0นะคะหรือชาวบ้านก็บอกว่าได้404บางคนก็ถนัดเลขที่บอกว่ามี9นะคะลำต้นก็คือ9รากก็คือ9นะคะบางคนก็บอก99นะคะในขณะที่เพื่อนบ้านบางคนบอกว่าให้ขายนะคะแต่ว่าเจ้าของเขายังไม่อยากขายนะคะจะเก็บไว้เพราะว่ามันแปลกหาดูยากนะคะและอีกอย่างเจ้าของบ้านเขาเชื่อว่าอาจจะให้โชคให้ลาภก็เป็นได้นะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านเขาก็เลยไปขอโชคขอลาภกันแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศกันเป็นอย่างนี้นะคะแปลกอาจมาให้โชคก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ